สวัสดีครับทอมสทูปกลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่คลิปผมร้องเพลงหอมห่วงออนแอร์ออกไปนะฮะหลายๆคนก็ชมว่าเฮ้ยสำเนียงทอมนี่ได้อยู่แม่นบอทีนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงอาหารอีสานกันบ้างถ้ากินอาหารอีสานมันก็ต้องกินคู่กับข้าวเหนียวใช่ไหมล่ะไม่มีหรอกมันขี้ว่ากลางยุ่งกลางใหญ่อะไรเงี้ยผมเป็นคนบ้ากลางอยู่แล้วบอมอ๋อพลกลางจะไปซื้อเนี่ยมันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมทอมสทูปทั้งทีเดี๋ยววันนี้เรามาสอนนึ่งข้าวเหนียวกันฮะขั้นแรกนะฮะเราต้องจุดเตาก่อนฮะโชว์อุปกรณ์ก่อนทอมสทูปเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความคิงครับผมใส่เลยฮะตึกนี้เอาไว้ใช่ไหมเอาไว้นะวิธีการง่ายๆครับผมเราเอาถ่านใส่ลงไปในเตานี่นะครับผมทีนี้ก็จุดไฟฮะตอนนี้ลูกค้านั่งอยู่นี่หน้าดำแล้วนะฮะบอกแล้วนี่ดูแล้วจำนำไปใช้อย่าให้ต้องสอนเยอะไม่พูดเยอะเจ็บคอ และหลังจากที่เราจุดเตาเสร็จแล้วด้วยความโคตรเก่งของผมนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการนึ่งข้าวเหนียวแล้วฮะเราเข้าสู่ process ที่ค่อนข้างยากนะฮะเราจะเอาหม้อตั้งไว้บนเตาแบบนี้หม้อต้องใส่น้ำด้วยนึ่งนี่มันต้องเกิดจากการที่แบบว่าเกิดความร้อนจากด้านล่างด้วยการสตีมหลักง่ายๆก็คือมีน้ำอยู่ข้างใต้และนี่คือหวดฟังดีๆดูปากทอมนะคะหวดต่อไปนี้เราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปในนี้นะครับข้าวเหนียวนี่ต้องผ่านการที่แช่น้ำมาแล้ว1คืนนะครับตอนนี้เราก็ปิดฝาเอาไว้นะครับผมรอให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันสุกจนได้ที่นะฮะแต่ระหว่างรอข้าวเหนียวเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเราจะกินอะไรกับข้าวเหนียวดีและผมก็คิดขึ้นได้ว่าข้าวเหนียวต้องกินกับไก่เหนียวไก่อะเหนียวไก่เพื่อนเหนียวไก่อะทีมงานครับช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากกินนี่ไก่5ดาวครับทีมงานครับปากกากับไว้บอร์ดครับหยิบขึ้นมาครับไก่ย่างพริกไทยดำ2ตัวนะครับผมเอาไก่ทอดเกลือ4ชิ้นแล้วก็ไก่จ้อต้นตำรับเอา10ไม้ครับระหว่างนี้นะครับผมก็จะรอข้าวเหนียวผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าไก่กับข้าวเหนียวอะไรจะมาก่อนกันอะไรจะเสร็จก่อนกันไอ้ย่าไก่มันแล้วไก่ทอดดำมันแล้วนี่จะบอกว่าข้าวเหนียวสุกพอดีเว้ยอะไรจะพอดีขนาดนั้นคุณพบไหมเนี่ยที่สั่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะไก่ย่างพริกไทยดำ120บาทครึ่งตัว60บาทครับไก่ทอดเกลือครึ่งตัว50บาทไก่จ้อต้นตำรับไม้ละ20บาทเท่านั้นครับขอดูน้ำจิ้มหน่อยไอ้ย่าน้ำจิ้ม5ดาวสูตรต้นตำรับและน้ำจิ้ม5ดาวสูตรบ๊วยเจี๋ยลองดิกินดิรออะไรล่ะมาโอ้โหไก่ย่าง5ดาวกับข้าวเหนียว500ครับผมกินไงให้ท้องอืบเลยฮะมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเหนียวของผมและไก่5ดาวที่ผมสั่งทีมงานไปเรามากินดีกว่าครับนี่เริ่มจากอะไรดีเริ่มจากนี่ก่อนแล้วกันไก่ย่างพริกไทยดำใช้มือใส่อะไรอ่ะนี่ภูมิใจไงอร่อยนะหนุ่มนะฮะหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยถามว่าข้าวเหนียวเนี่ยใช้มือหรือใช้ช้อนกินอร่อยกว่ากันใช้มือไม่ต้องมานั่งห่วงเพื่อนห่วงสวยห่วงหล่ออะไรกินไปเลยลองนี่ดีกว่าอู้ลูกใหญ่เนี่ยจิ้มจิ้มดีกว่าอันนี้จิ้มจิ้มมากอันนี้คือน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยครับไข่จ้อนเนื้อแน่นมากฮะลูกใหญ่แล้วก็แต่งคำเลยอย่างที่บอกฮะไก่ฮะดาวต้องกินคู่กับข้าวเหนียวคือบางคนอาจจะไม่มีเวลามานั่งทำอะไรแบบไร้สาระเหมือนคอมเนี่ยหรอกก็ถือเอาเถอะข้าวเหนียวเนี่ยที่ไก่ฮะดาวเขาก็มีข้าวเหนียวมีครบหมดเลยบางทีใครขับรถไปไหนอย่างเงี้ยก็ซื้อกินข้างทางได้อย่าไปกินกลางทางนะที่กินกลางทางนี่โดนรถชนนะกินข้างทางบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้พูดถึงไก่5ดาวก็จะพูดถึงไก่ย่าง5ดาวไก่ย่าง5ดาวเดี๋ยวนี้เขามีหลายอย่างเนี่ยมีจ้อไก่ย่างไก่ทอดก็มีนะไก่ทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยกรอบมากไก่ทอดกรอบทิ้งไว้งานกรอบเลยอ่ะดูดิใหญ่อย่างงี้นะนี่เอาจริงๆใครมีแค่100บาทนะก็โคตรอิ่มแล้วนะนี่ได้ไก่จ้อ2ไม้แถมไก่พริกไทยดำอีกครึ่งตัวนี่อิ่มแล้วนะอย่าลืมข้าวเหนียวด้วยหรือถ้าใครมีร้อยหนึ่งออปชันนี้ก็ได้ไก่ทอดเกลือครึ่งตัวไก่จ้อ2ไม้กับข้าวเหนียวห่อหนึ่ง10บาทพอดี100จัดไปโคตรอิ่มโปรโมชั่นคุ้มมากฮะรีบมาซื้อกันก่อนเลยนะฮะก่อนที่โปรจะหมดนะครับใครที่ยังไม่พอรู้สึกไม่หนำใจกับแค่การกินนะฮะ
เป็นคนขายก็ได้นะเพราะว่า5ดาวนะครับเป็นแฟรนไชส์นะครับใครที่สนใจทำธุรกิจนะครับแค่โทร02-808,000แล้วกดโทรออกนะครับอย่า กดวางนะไม่มีใครคุยด้วยนะโอเคถ้างั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทราบกันหมดแล้วนะฮะผมขออนุญาตทานไก่ของผมต่อแล้วกันนะฮะเร็วๆๆ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 ๆ